มาดูกันดีกว่า10อันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีชจะมีกลุ่มไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยแน่นอนแหละครับว่าวันพีชนั้นนะครับมันมีหลายกลุ่มก้อนมากเลยนะที่มันมากไปกว่านะครับพวกโจรสลัดก็คือยังมีกองทัพเรือมีคณะปฏิวัติมีอะไรอีกมากมายนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมานําเสนอนะครับสําหรับกลุ่มก้อนนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับเป็นการจัดอันดับโดยช่องเราเองด้วยหลักๆแล้วจะยึดนะครับตามกองกําลังนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดเป็นเรื่องกองทัพนะครับจะไม่ค่อยแบบว่ามุ่งเน้นไปที่ตัวกัปตันสักเท่าไหร่อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดอันดับอย่างไรนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็รบกวนนะครับฝากกดด้วยหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยเริ่มต้นที่อันดับที่10สําหรับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกลุ่มโจรสลัดนะครับจักรพรรดิหน้าใหม่ในเรื่องวันพีซนะครับแน่นอนว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นพัฒนามาไกลแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นลูกเรือของตนเองนะครับที่เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดและก็ยังมีนะครับกองเรือทั้ง7นะครับของตนเองอีกจึงทําให้ก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกใจที่กลุ่มหมวกฟางนั้นจะสามารถก้าวกระโดดมาได้นะครับที่อันดับที่10นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้กลุ่มหมวกฟางนั้นยังดูด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับก็คือกลุ่มอื่นเนี่ยประสบการณ์เขาเจนจัดนะครับแล้วก็ครบครันสุดๆเลยมีเพียงแค่กลุ่มหมวกฟางเท่านั้นที่ยังเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับก็เลยขอจัดเอาไว้ที่อันดับที่10ก่อนแต่ถ้าพูดถึงความสามารถนะครับโอ้โหตอนนี้ลูฟี่ก็เก่งขึ้นมาแบบรัวๆโซโลซันจินะครับก็เก่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดรอเพียงแค่นะครับพิสูจน์ตนเองนะครับให้โลกใบนี้ได้เห็นเท่านั้นว่าพวกเขานั้นควรค่าแก่การเป็นกองกําลังนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีซในอนาคตมาต่อที่อันดับที่9สําหรับคณะปฏิวัติจริงๆแล้วคณะปฏิวัติเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนนะครับที่จัดอันดับยากมากๆเลยนะเพราะพวกเรานั้นยังไม่ได้เห็นสเกลพลังของดราก้อนแหละครับว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนโดยเรานะครับก็จะได้เห็นนะครับสเกลพลังของแม่ทัพนะครับของคณะปฏิวัติหรือแม้กระทั่งซาโบนะครับที่ฝีมือระดับพลเรือเอกแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คณะปฏิวัตินั้นอาจจะดูด้อยนะครับกว่ากลุ่มอื่นๆเลยเนี่ยเนื่องด้วยว่าคณะปฏิวัติกองกําลังนั้นนะครับมันอาจจะดูน้อยเกินไปนะครับกับการทําภารกิจต่างๆนะครับด้วยว่าคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยมันจะต้องดูแลทั่วโลกนะหมายถึงไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบตํารวจในการดูแลนะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนคณะปฏิวัตินั้นก็จะเป็นคนปลุกปั่นกําลังใจประชาชนนะครับก็เลยทําให้บางทีแล้วกําลังมันไม่พอและด้วยความสามารถที่มีนะครับที่มันรู้เพียงแค่ซาโบเท่านั้นน่ะส่วนดราก้อนนะครับไอ้นี้ก็ต้องไปรอเฉลยอีกทีนะครับก็เลยขอจัดเอาไว้ที่อันดับที่9แต่แน่นอนนะครับว่าคณะปฏิวัติในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีการเปิดเผยมากกว่านี้ความสามารถนะครับขึ้นไปกว่าอันดับที่9แน่นอนมาต่อที่อันดับที่8สําหรับกลุ่มโจรสลัดหนวดดํา1ใน4จักรพรรดินะครับที่เพิ่งก้าวมาเป็นจักรพรรดิได้ไม่นานเท่านั้นแต่ว่ากลุ่มนี้โหดแน่นอนด้วยความที่ว่ากลุ่มหนวดดํานั้นนะครับได้รวบรวมคนนะครับจากคุกอิมเพลดาวมานะครับแน่นอนนะครับพวกที่รวบรวมมาเนี่ยแข็งแกร่งทั้งนั้นอีกทั้งหนวดดํานะครับก็มีพลังความสามารถที่โกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับมีผลปีศาจถึง2ผลด้วยกันและมีความลับมากมายนะครับแล้วก็ลูกเรือที่ได้เสริมมานะครับก็ไม่ธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นชิริวแห่งสายฝนนะครับหรือใครก็แล้วแต่ในกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีผลปีศาจนะครับที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่หากไปเทียบนะครับกับจักรพรรดิคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ายังด้อยอยู่นะครับก็ยังต้องสะสมประสบการณ์อีกเล็กๆน้อยๆนะครับหากจะเหนือไปกว่านะครับหรือว่าต้องมีพลังอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เสริมเพิ่มเติมมามากกว่านี้จะทําให้กลุ่มโจรสลัดหนวดดํานั้นนะครับแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกมาต่อที่อันดับที่7สําหรับกลุ่มผมแดงแน่นอนแหละครับว่ากลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นน่าจะเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับในบรรดา4จักรพรรดิที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลูกเรือเนี่ยน้อยสุดๆเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มผมแดงนั้นด้วยความที่ว่าสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนะครับกลุ่มโจรสลัดที่เป็น4จักรพรรดินะครับก่อนกลุ่มหนวดดําอีกทั้งกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับก็ไม่เน้นเรื่องพลังผลปีศาจแต่สามารถก้าวขึ้นมาได้ระดับนี้นะครับไอ้นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งการที่กลุ่มผมแดงนั้นนะครับที่แบบว่าออกแนวชิวๆนะครับไปไหนมาไหนขนาดนี้เนี่ยฝีมือต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องกองทัพอะไรต่างๆของพี่แกนะครับที่เป็นพันธมิตรเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับต่อให้กลุ่มโจรสลัดไหนแข็งแกร่งก็แล้วแต่นะครับแต่หากไม่มีพันธมิตรเนี่ยมันก็จะด้อยลงไปซึ่งกลุ่มผมแดงเนี่ยที่หลักๆเด่นๆเลยนะครับก็อย่างแชงคูดนะครับสี่จักรพรรดินะครับที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพลังผลปีศาจมีฮาคิที่แข็งแกร่งนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับหรือว่าเป็นเบ็กแมนนะครับรองกัปตันที่มาเตะท่านิดๆหน่อยๆนะครับก็สามารถคุมขู่คิซารุได้นะครับหรือว่าลูกเรือคนอื่นนะครับก็ล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งทั้งหมดเลยซึ่งขอจัดเอา
าไว้ที่อันดับที่7สำหรับกลุ่มโจรสลัดผมแดงมาต่อที่อันดับที่6สำหรับกลุ่มไคโดแน่นอนแหละครับว่ากลุ่มไคโดนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวอยู่นะในปัจจุบันนี้พวกเราได้เห็นความสามารถมากมายนะครับของคนในกลุ่มนี้นะครับก็หลักๆเลยนะที่มันเด่นๆของกลุ่มเนี่ยก็จะเป็น6ล่องนภาที่มีความสามารถระดับสูงเลยนะครับหรือว่าเป็น3แม่ทัพนะครับแจ็คควีนคิงนะครับทั้ง3คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนนะครับซึ่งจะอึดถึกทนมากกว่าปกติก็เห็นได้เลยนะครับในภาควาโนนะครับที่สามารถต่อสู้กับพวกลูฟี่ได้อย่างดีเลยนะครับหลายคนจะแย้งว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยกลุ่มไคโดเริ่มจะพ่ายแพ้กลุ่มหมวกฟางไปแล้วทำไมกลุ่มหมวกฟางอยู่อันดับที่ต่ำกว่ากลุ่มไคโดเยอะจังสิ่งหนึ่งเลยต้องอย่าลืมนะครับว่าในภาควาโนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับที่ทำให้กลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็คือจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ว่านะครับก็มีพันธมิตรกลุ่มอื่นใช่ไหมกลุ่มคิดกลุ่มล่อมีมาโก้มาช่วยเหลือมีก้าวปอกดาบแดงมีเผ่ามิงนะครับมาช่วยก็เลยสามารถทุ่นกำลังนะครับในการต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดไคโดไปได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญเลยนะที่ทำไมนะครับกลุ่มหมวกฟางถึงไม่ได้แบบว่าอันดับที่เหนือไปกว่ากลุ่มไคโดและกลุ่มไคโดนั้นนะครับเป็นกลุ่มระดับจักรพรรดินะครับพวกเขานั้นมีกองกำลังที่มันแข็งแกร่งมากๆคือเราพูดถึงกองทัพไงไม่ได้พูดถึงว่าคนคนนึงนะครับถ้าพูดถึงระดับคนอย่างเงี้ยโอเคจะบอกว่าโซโลเหนือกว่าคิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซันจิเหนือกว่าควีนอันนี้ได้นะครับแต่นี่เรานับรวมเป็นกองกำลังก็เลยขอจัดเอาไว้นะครับที่อันดับที่6สำหรับกลุ่มโจรสลัดไคโดมาต่อที่อันดับที่5นะครับสำหรับกลุ่มบิ๊กมัมนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเอากลุ่มบิ๊กมัมเหนือไปกว่ากลุ่มไคโดอย่างแรกเลยนะครับถ้าจริงๆเรานับโดยรวมแล้วเนี่ยกลุ่มบิ๊กมัมนะครับภาพรวมของกลุ่มเนี่ยจะดูแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถนะครับมากกว่ากลุ่มของไคโดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยพลังผลปีศาจหรือว่ากองกำลังของกลุ่มนี้นะครับจะมีความหลากหลายและเหมาะกับกองทัพในการต่อสู้มากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าพูดถึงกองทัพเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งอย่างกองทัพบิสกิตของแคคเกอร์นั้นเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะหากใช้ในการรวมในการต่อสู้ความสามารถของคาตาคุรินะครับผลปีศาจที่ตื่นขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับมันสมองนะครับของเปโรเปโรนั้นนะครับก็ไม่ธรรมดาหรือความสามารถของบูเล่นั้นนะครับที่สามารถสร้างความปั่นป่วนได้มากๆเลยนะครับจริงๆแล้วกลุ่มบิ๊กมาเป็นกลุ่มโจรสลัด1กลุ่มนะครับที่มีความแข็งแกร่งที่ออรามากๆและด้วยความที่ว่าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวด้วยนะครับความสามัคคีนั้นน่าจะมากกว่าปกตินะครับคือเอาจริงๆเนี่ยถ้านับเรื่องการต่อสู้นะครับกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนั้นค่อนข้างได้เปรียบไหนจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งของตนเองอีกนะครับก็เลยทำให้กลุ่มบิ๊กมัมนั้นนะครับที่ถึงแม้ว่าในภาควาโนจะดูถูกเขียนนะครับให้กลายเป็นกลุ่มโจ๊กๆไปนะครับแต่หากแบบว่าเอามารวมเท่ากองทัพจริงๆบอกได้เลยแหละครับว่ากลุ่มบิ๊กมัมนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับด้วยความสามารถต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมกับการต่อสู้ในสภาวะสงครามมากที่สุดมาต่อที่อันดับที่4นะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวแน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงช่วงพีคที่สุดของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเป็นกลุ่มโจรสลัดที่มันแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วนะครับในบรรดา4จักรพรรดินะครับแต่พวกเรานั้นได้เห็นกลุ่มหนวดขาวในช่วงที่โรยราไปแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับหัวหน้าหน่วยทั้ง16นะครับกองกำลังหรือพันธมิตรอะไรเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะเราเห็นได้นะครับอย่างเช่นหนวดขาวในช่วงพีคๆนั้นฝีมือนะครับอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับโรเจอร์เลยหรือแม้กระทั่งมาโก้นั้นนะครับความสามารถของเขาไม่ธรรมดานะครับพลังผลปีศาจพันสัตว์มายากองทัพของหนวดขาวนั้นนะครับเคยถูกขนานนามว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดา4จักรพรรดิและการที่มีหนวดขาวนั้นนะครับเป็นแบบว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับก็คือเป็นกัปตันของกลุ่มทำให้สามารถทำให้กลุ่มนั้นแน่นแฟนได้และความสามารถของหนวดขาวนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับก็คือความสามารถนั้นเนี่ยสามารถทำให้นะครับกลุ่มโจรสลัดนี้ยิ่งใหญ่มาได้อย่างยาวนานแต่เพราะว่ากลุ่มหนวดขาวนั้นค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่คนดีนะครับไม่ค่อยไปร้ารานชาวบ้านชาวช่องเขาก็เลยทำให้กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับก็ไม่ค่อยไปมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านชาวช่องสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากค่าหัวมาจะดูไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงความสามารถอะไรต่างๆบอกเลยแหละครับว่าแน่นที่สุดแล้วในบรรดา4จักรพรรดิที่เคยมีมาต่อที่อันดับที่3สำหรับกลุ่มโจรสลัดร็อกกลุ่มโจรสลัดที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วันพีซนะครับแน่นอนว่ากลุ่มโจรสลัดนี้เคยยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ากัปตันก็เป็นร็อกดีซีเบกใช่ไหมลูกเรือเนี่ยก็เป็น4จักรพรรดินะครับในยุคปัจจุบันนี้แหละที่มันเฉิดฉายกันอยู่นะครับแต่นะครับอย่าลืมว่า4จักรพรรดิในยุคนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเพียงแค่วัยรุ่นยังไม่ได้แข็งแกร่งนะครับเหมือนปัจจุบันแน่นอนว่าจะเป็นหนวดขาวบิ๊กมัมไคโดนะครับก็เลยทำให้กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับอาจจะยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานึงนะครับแต่ก็คือยังไม่ใช่ระดับท็อปๆอันดับ1แน่ๆซึ่งกลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นนะครับด้วยดีกรีที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ถึงขนาดที่โรเจอร์กับกราฟนั้นนะครับต้องร่วมมือกันในการจัดการและโค่นกลุ่มโจรสลัดนี้ไปนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งคำตอบที่ดีเลยแหละครับถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มโจรสลัดนี้ก็เลยขอจัดเอาไว้ที่อันดับที่3สำหรับกลุ่มโจรสลัดร็อก
มาต่อที่อันดับที่2สำหรับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับกลุ่มโจรสลัดนะครับของชายผู้เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์แน่นอนแหละครับว่ากลุ่มนี้นะครับแน่นเปี้ยทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์เองนะครับที่เป็นกัปตันของกลุ่มที่เป็นระดับราชาโจรสลัดความสามารถอะไรต่างๆนะครับระดับโอเวอร์ท็อปของเรื่องแน่นอนหรือแม้กระทั่งซิเวอร์เรรี่นะครับที่สามารถท้าตีท้าไฟกับ4จักรพรรดิได้อย่างสบายแน่นอนนะครับซึ่งการที่กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับสามารถขึ้นไประดับท็อปของเรื่องได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วแหละการที่เป็นนะครับกลุ่มโจรสลัดในตำนานของเรื่องที่สามารถไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซได้นะครับก็เลยต้องอยู่ในอันดับที่2แน่ๆกับความสามารถของเขาคือความยิ่งใหญ่นะครับพลังต่างๆนะครับเสียดายแค่กลุ่มโจรสลัดนี้นะครับก็คือสลายเร็วไปหน่อยมาที่อันดับที่1นะครับสำหรับรัฐบาลโลกนะครับรัฐบาลโลกเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอยู่แล้วนะด้วยความที่ว่านะครับมันมีทั้งทหารเรือที่แข็งแกร่งใช่ไหมทหารเรือเนี่ยก็คือสู้กับ4จักรพรรดิได้แน่นอนนะแล้วก็ยังมีนะครับของรัฐบาลโลกอีกนะครับอย่างเช่น CP0 ยันไป CP9 เลยนะครับพวกเนี่ยเป็นสายลับแข็งแกร่งแน่นอนจึงทำให้รัฐบาลโลกนั้นนะครับก็มักจะอยู่ได้ตลอดเลยนะครับต่อให้มีจักรพรรดินะครับหรืออะไรเนี่ยมาเยอะแยะมากมายก็ยังสามารถคงทนนะครับเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าโจรสลัดมาโดยตลอดซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงยุคสมัยที่มันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นยุคสมัยเมื่อ2ปีก่อนเป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกนั้นเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมก็คือกองทัพเรือใช่ไหมที่มี3พลเรือเอกอาคาอินุนะครับแล้วก็ยังมีคามีเซงโงคุอยู่แล้วก็มี7เทพโจรสลัดอยู่นะครับและไหนจะมี CP9 อีกใช่ไหมคือเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วนะครับของกองทัพเรือนะครับก็เลยจัดเอาไว้ที่อันดับที่1นะครับสำหรับรัฐบาลโลกนะครับที่มีทั้งกองทัพเรือนะครับแล้วก็เหล่า CP ทั้งหลายเนี่ยที่รวมกันอยู่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นกองทัพนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีซนะครับก็เป็นการจัดอันดับโดยช่องผมนะซึ่งเชื่อว่ามันก็จะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลไงก็อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งแหละครับว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนผมหรือทุกคนนั้นไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องตามสามารถจัดอันดับนะครับในความเห็นของคุณว่ากองทัพไหนแข็งแกร่งมากที่สุดในเรื่องได้เลยนะครับ10อันดับในใจคุณเลยอย่างที่ผมบอกนะครับผมพยายามเอาที่แบบว่าเอาปัจจุบันมากที่สุดแล้วมีการเปิดเผยข้อมูลของคนนั้นคนนี้นะครับจะไม่เอาแบบเผื่ออนาคตอย่างเช่นกลุ่มของแช้งอย่างเงี้ยซึ่งเราแน่นอนนะครับเรามั่นใจได้ว่ากลุ่มของแช้งอนาคตเนี่ยเปิดตัวมาเก่งแน่ๆแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับกลุ่มนี้มันยังไม่ได้เปิดเรื่องพันธมิตรนะครับหรืออะไรมากมายเลยเราเห็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าอยู่ที่อันดับนี้ก่อนละกันไม่อยากจะอวยเยอะนะครับเดี๋ยวรอดูในอนาคตดีกว่าและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ